สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะคืนนี้แขกรับเชิญของดิฉันเป็นผู้แปลหนังสือเล่มดังหนังสือทรงคุณค่าแห่งยุคmessage from the masters นะคะหรือว่าใช้ชื่อภาษาไทยว่าความหมายของการมีชีวิตฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันกว้างเหลือเกินแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนี่คือคำถามที่อยู่ในใจทุกคนมิใช่หรือว่าเราเกิดมาเราควรจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรความหมายของการกำเนิดมาในโลกนี้ในร่างแบบนี้นะคะเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะถูกต้องแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็จากโลกนี้ไปทิ้งร่างนี้เอาไว้แล้วก็ดวงจิตเราจะไปทางไหนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเจริญเกิดความงดงามกันต่อไปแล้วก็ความตายมีจริงหรือเปล่ามีวิธีคิดหลายอย่างในหนังสือเล่มนี้นะคะที่ผู้แปลหนังสือเล่มนี้จะมาถ่ายทอดให้ฟังค่ะเธอก็คือพี่โจมนธานีตันติสุขนะคะซึ่งก็มีผลงานในโลกบันเทิงหลากหลายค่ะแล้วก็บทบาทที่จะมาคุยกันในวันนี้คือการเป็นนักเขียนแล้วก็นักแปลชื่อดังค่ะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะค่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะคือจริงๆแล้วชื่อหนังสือเนี่ยก็เป็นการให้ชื่อภาษาไทยครั้งที่2ใช่ไหมครั้งที่2ค่ะครั้งแรกคือพิมพ์ครั้งแรกนี่ให้ชื่อว่าอะไรนะสารรักจากสวรรค์คือแปลตรงคำว่า messages from the masters คือ the master เนี่ยเป็นคำที่ดร. ไวส์ใช้พูดถึงคำว่าพระเจ้าหรือคนไทยใช้คำว่าพระเบื้องบนน่ะเรียกเป็น the master เพราะคำว่า the master เป็นคำที่คนไข้คนแรกที่ทำให้ดร. ไวส์ได้ทะลุไปถึงการเวียนว่ายตายเกิดนะคะซึ่งเป็นคนไข้คนแรกเขาเรียกGod หรือพระเจ้าเขาใช้คำว่า the masters ก็เลยเป็นชื่อแบบนี้แล้วก็คือชื่อแรกของหนังสือคือสารรักจากสวรรค์สารรักจากสวรรค์แล้วสำนักพิมพ์ใหม่ที่เขาเอามาทำใหม่เนี่ยเขาไม่ชอบเขาบอกว่าพี่โจครับเปลี่ยนชื่อแล้วเขาก็ตั้งชื่อมา 2-3 ชื่อจะเป็นสไตล์ how to มากอะไรเงี้ยพี่จะเอางี้ไหมใช้ครบกันครึ่งทางใช่ขอให้เป็นสปิริตชวลหน่อยๆให้เป็นอะไรที่มันเป็นสื่อกับตัวหนังสือจิตวิญญาณอะไรอย่างงี้นิดนึงได้จริงๆแล้วปรากฏว่าmessage ซึ่งเป็นสารสำคัญมากเลยนะคะของหนังสือเล่มนี้คือ love คือรักหมายถึงรักแบบเมตตาค่ะเป็นความรักที่เป็นพลังที่เป็นสูงสุดของธรรมชาติทั้งหลายของจักรวาลใช่มันจะทำให้เราอ่ะมีชีวิตอย่างมีความหมายเลยพบกันครึ่งทางเป็นความหมายของการมีชีวิตพี่โจเนี่ยเห็นว่าเป็นแฟนในแพทย์ไบรอันไวส์ซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือแนวนี้แล้วก็เป็นนักวิชาการเป็นแพทย์เป็นจิตแพทย์แล้วก็มีผลงานอะไรต่างๆที่ดังมากในสหรัฐอเมริกาทำไมพี่โจถึงชอบคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะตอนนั้นอายุ30อกหักค่ะก็จะไปหาความหมายว่าทำไมดิฉันถึงได้เจอผู้ชายคนนี้อะไรประมาณนี้ทำไมดิฉันเจอเขาแล้วเขาเปลี่ยนความคิดเราไปอย่างสิ้นเชิง whatever อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปเดินสเปะสปะที่ร้านหนังสือแล้วหนังสือก็หล่นใส่เท้าอุ้ยพลังจักรวาลมากอ่ะไม่รู้เรื่องเลยค่ะหล่นแปะแล้วก็เล่มชื่อหนังสือชื่อ Only Love Is Real ยังไม่ใช่เล่มนี้นะคะเล่มนี้จะเป็นตอนต่อ Only Love Is Real เอ๊ะอะไรทำไมรักเท่านั้นจริงๆอะไรแปลว่าอะไรไม่รู้เรื่องก็นั่งอ่านโอ้มันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสองคนที่เวียนว่ายตายเกิดพบแล้วพบเล่าและพบกับวิกฤตชีวิตปมปัญหาที่เป็นบาดแผลทางใจแล้วเขาก็ต้องมาเยียวยาตัวเองด้วยการไปหาดร. ไวส์แล้วเขาไม่รู้เลยว่าทั้งสองคนเนี้ยเคยพบกันมาก่อนเคยอยู่ร่วมชาติพบกันมาก่อนนี่มันตอบปัญหาเราได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ซื้อ เพราะเสียดายตังค์ปรากฏว่าวันต่อมาเนี่ยพี่โจได้มาเจอขับรถผ่านนั่งรถเมล์ผ่านร้านนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะตลอดเวลา10วันที่พี่อยู่ในอังกฤษเนี่ยแล้วก็ได้ตัดสินใจว่าโอเคถ้ามันซ้ำอีกรอบนึงนะนั่งรถดันทะลึ่งผ่านอีหน้าร้านหนังสือเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อปรากฏก็ผ่านเองมันต้องเป็นของพี่โจใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตคนไทยไปเยอะมากขายเป็นแสนเล่มค่ะอันเนี้ยหนังสือเล่มนี้แล้วก็เล่มเนี้ยคือเล่มต่อต
ต่อจากโอเลเลอร์อิชเวลก็คือมีคนถามดร.ไวท์เยอะมากเลยว่ายังมีสารอะไรที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นข้อความสำคัญที่จะทำให้คนเรามีการตื่นรู้และเติบโตอีกไหมก็เลยรวบรวมมาเป็น Messages from the Master นี่แหละค่ะพี่โจชอบก็คือบางคนก็แค่ชอบอ่ะแล้วบางคนก็แค่อ่านถูกไหมคะบางคนก็อ่านแล้วเอาไปปรับใช้กับชีวิตพี่โจถึงขั้นแปลด้วยอ่ะคือแปลว่านอกจากจะชอบแล้วเนี่ยพี่โจยังพร้อมที่จะเป็นสื่อในการถ่ายทอดวิธีคิดและองค์ความรู้ของดร.ไวส์เนี่ยมาให้นักอ่านคนไทยด้วยถูกไหมคะตอนนั้นที่พี่อ่านโอเลเลอร์อิสเรียลเนี่ยครับวันนั้นชื่อภาษาไทยพี่โจคือเราจะข้ามเวลามาพบกันแปลซึ่งโด่งดังมากอ่านคืนเดียวพออ่านคืนเดียวจบปั๊บพี่มีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้คนไทยควรอ่านแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากมายคิดว่าคนไทยควรจะอ่านเสร็จแล้วปั๊บก็เลยเริ่มแปลพอแปลไปได้ครบปีคือตอนนั้นงานเยอะมากเป็นปีนึงนะคะแล้วตอนนั้นมันยังคอมพิวเตอร์เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆก็ยังพี่ยังเซฟใส่แผ่นดิสอะอะไรไม่ค่อยเป็นไม่ได้เรื่องได้ราวสำนักพิมพ์ทำหายอ้าวโชคดีมากเวลาตอนที่พี่แปลผู้ช่วยพี่ชอบมาป้วนเปี้ยนอยู่ข้างๆแล้วเขาขออ่านเพราะเขาชอบสไตล์จุ๊ยแล้วเขาเก็บไว้เก็บต้นฉบับที่พี่ปริ้นมาอ่านเนี่ยแล้วก็เขาก็ไปค้นจากบ้านเขาถึงได้ต้นฉบับไม่สูญหายไม่งั้นก็ไม่มีหนังสือเราจะข้ามเวลาแล้วก็จะไม่มี message from the master ค่ะหนังสือเราจะข้ามเวลามาพบกันอันนั้นคือเป็นงานแปลเล่มแรกของพี่โจหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นงานแปลเล่มแรกของพี่โจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าจ้องเลยว่าดร.ไวส์จะออกหนังสืออะไรมาอีก1คือหลงไหลแล้วก็2คือคิดว่ามันเป็นวิธีการที่ใช้ได้จริงแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมรู้จักดร.ไวส์มาบ้างหรือว่าอาจจะยังไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยนะคะดร.ไวส์เนี่ยเป็นจิตแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งการแพทย์แบบสมัยใหม่แบบตะวันตกแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการแพทย์ทางเลือกแล้วก็การแพทย์ตะวันออกแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการบำบัดเยียวยาจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะมีศาสตร์ในเรื่องของการสะกดจิตบำบัดศาสตร์ในการสะกดจิตเพื่อย้อนรำลึกอดีตชาติเพื่อมาเยียวยาชีวิตในปัจจุบันอันนี้ก็จริงๆก็ต้องเปิดกว้างว่าอาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วคนไม่เห็นด้วยใช่ไหมพี่โจทำไมพี่โจถึงคิดว่ามันศาสตร์นี้มันใช้ได้จริงกับคนไทยคนไทยเป็นชาวพุทธนะพุทธเรียนเรื่องเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยคนไทยจะเข้าใจได้ง่ายมากเพราะคนไทยเนี่ยอยู่กับการเวียนว่ายใจเกิดแต่ดร.ไบรอันแอลไวส์เนี่ยต้องต่อสู้กับตัวเองเยอะมากเลยเพราะตัวแกเองก็ไม่เชื่อเพราะตัวแกเป็นยิวคือคนเป็นยิวกับคนเป็นคริสต์จะไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายค่ะเขาจะเชื่อว่าถ้าตายแล้วจะต้องไปเจอพระเจ้าอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดแกจะมานั่งเขียนเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนไข้ของแกจริงๆที่ทะลุการสะกดจิตย้อนอดีตเนี่ยมันจะย้อนไปถึงตั้งแต่สมมติเราโตมันก็จะย้อนถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆจนไปถึงตอนที่เราอยู่ในครรภ์มารดาแล้วแกคิดว่ามันจบแค่นั้นแต่คนไข้ของแกคนแรกชื่อแคโรไลน์ดันทะลุไปถึงอดีตชาติแกก็อึ้งเลยคราวนี้ทำไงดีแต่ด้วยความเป็นจิตแพทย์ก็บันทึกไว้แล้วก็ศึกษาปรากฏว่าแคโรไลน์เนี่ยพอถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆพอทะลุไปถึงจุดหนึ่งเข้าสู่ภาวะทรานส์คือภาวะภวังค์คลื่นสมองต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายมากเลยนะคะคลื่นสมองของเราเนี่ยจะมีอยู่4ระดับคือเวลาที่เราทำงานปกติที่เป็นกิจวัตรรูทีนที่ไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรมากมายมันจะเป็นคลื่นระดับต้นคือระดับเบต้าหลังจากนั้นคลื่นสมองที่อยู่ในภาวะที่จิตใต้สำนึกเปิดเช่นเวลาที่เราผ่อนคลายมากๆเราจะมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเยอะแยะไปหมดหรือว่าตอนที่เราหลับสภาวะคลื่นสมองจะยกระดับจากเบต้าเข้าสู่สภาวะอัลฟานี่เป็นภาวะที่ซับคอนเชียสหรือจิตใต้สำนึกเปิดแหล่งความรู้แหล่งความคิดสร้างสรรค์ความทรงจำในอดีตทั้งหลายที่เราจำไม่ได้แล้วว่าเราจำได้มันจะอยู่ในเมมโมรี่แบงค์หรือธนาคารความจำทะลุไปขั้นอัลฟาจะเป็นเบต้าอัลฟาทีต้านี่จะเริ่มเข้าทรานส์คือสภาวะภวังค์แล้วจะเริ่มถ้าเป็นการหลับจะหลับลึกและไม่ฝันหรือฝันก็จำไม่ได้จะจำไม่ได้ละช่วงที่เราฝันและจำได้แม่นจะอยู่ในสภาวะอัลฟาเสร็จแล้วปั๊บสภาวะสุดท้ายคือสภาวะภวังค์ลึกคนไข้หรือผู้หลับจะไม่ฝันแล้วจะไม่รู้เรื่องจำอะไรไม่ได้เลยแคโรไลน์เข้าสู่สภาวะทีต้ากับเดลต้าแล้วก็พูดแมสเสจที่เป็นแมสเสจซึ่งไม่น่าเชื่อว่าพยาบาลผู้หญิงซึ่งชีวิตสับสนวุ่นวายดราม่าทะเลาะจะสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะระดับลึกซึ้งขนาดนั้นได้แล้วก็เ
คุณหมอไวส์ก็เลยใช้ช่วงเวลาเนี้ยถามคำถามถามคำถามที่เป็นคำถามปรัชญาที่เป็นคำถามที่แบบที่เป็นคำถามที่ลึกซึ้งเช่นเราเกิดมาเพื่ออะไรโซเพอร์เพสคือวัตถุประสงค์ดวงวิญญาณคืออะไรทำไมเราชีวิตของคนเราต้องเกิดวิกฤตชีวิตแคโรไลน์ก็จะตอบทั้งที่ในความเป็นจริงกับชีวิตและบริบทในชีวิตประจำวันของเธอไม่น่าจะคุยหรือคิดหรือตอบเรื่องนี้คนคริสเตียนที่เป็นผู้หญิงบ้านๆธรรมดาปกติและแถมต้องมาหาจิตแพทย์ด้วยความวุ่นวายในชีวิตของตัวเองแล้วพอตื่นขึ้นมาเธอจำไม่ได้เลยว่าพูดอะไรตอบอะไรไปแล้วดร.ไวส์ก็เลยเอาจะทำยังไงดีเพราะมันมีแหล่งความรู้อะไรมากมายที่มันจะสามารถที่จะสืบค้นต่อไปได้ปรากฏว่าดร.ไวส์ก็ถามตัวเองว่าจะให้ความกลัวมาหยุดความรู้นี้หรือหนึ่งกลัวเสียหน้าคือกลัวว่าทำออกไปถ้าล้มเหลวตัวเองเสียหน้ากลัวคนในวงการไม่ยอมรับเฟียร์เล่มนี้ความหมายการมีชีวิตอยู่จะพูดถึงเฟียร์เยอะมากเลยความกลัวซึ่งพี่โจก็เผชิญอยู่พี่เชื่อว่าน้องหนิงและทีมงานและทุกท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องเจอกับความเฟียร์เฟียคือความกลัวที่หยุดละไว้และเป็นอัมพาตทำให้เราไม่กล้าเสี่ยงดร.ไวใช้คำนี้ไม่กล้าเสี่ยงในสิ่งซึ่งคู่ควรไม่กล้าเสี่ยงซึ่งจะทำสิ่งที่ดีๆเพียงเพราะเรากลัวแล้วดร.ไวก็ได้เมสเซจจากเดอะมาสเตอร์ว่าลูกคิดว่าชีวิตของลูกอ่ะถ้าเสียหน้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนทั้งวงการหัวเราะยอลูกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลูกตายไหมไม่ตายแต่ถ้าประโยชน์ที่จะเกิดมันเป็นประโยชน์ไหมแล้วลูกทำไมถึงหยุดล่ะค่ะอะไรแบบนี้นั่นเลยทำให้ดร.ไวส์บรรลุแล้วก็ก้าวข้ามความกลัวแล้วก็เลยทำให้เป็นเรียกว่าเป็นมือหนึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นหัวหอกในการที่เอาศาสตร์ในเรื่องของการสะกดจิตบำบัดศาสตร์ในเรื่องของการสะกดจิตย้อนระลึกอดีตชาติในเรื่องเวียนว่ายแต่เกิดออกมาเป็นแถวหน้าซึ่งเป็นเรื่องที่เราอาจจะแปลกใจว่ามันเกิดขึ้นในตะวันตกไม่ใช่ทางฝั่งเอเชียถูกไหมคะนี่แหละค่ะคือคนสำคัญที่เป็นคนโปรดของพี่โจมนทานีแล้วหนังสือเล่มนี้ให้อะไรกับเราบ้างในที่สุดแล้วความหมายของการมีชีวิตที่ทั้งผู้เขียนและผู้แปลอยากจะสื่อมีอะไรช่วงหน้ามาฟังค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้ค่ะความหมายของการมีชีวิตนะคะซึ่งเขียนโดยในแพทย์ไบรอัน ไวส์แล้วก็แปลโดยพี่โจมนทานีตันติสุขค่ะสรุปแล้วพี่โจคือถ้าใครอยากอ่านขอแนะนำเลยนะคะว่าเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่มีความหมายกับชีวิตมากเพราะจะทำให้เรารู้ว่าความหมายของการมีชีวิตคืออะไรดังนั้นแนะนำให้อ่านแต่ว่าในเวลาอันสั้นๆพี่โจสรุปให้ฟังหน่อยค่ะว่าความหมายของการมีชีวิตอย่างที่ดร.ไวส์ต้องการสื่อแล้วพี่โจแปลมาเนี่ยคืออะไรสำคัญมากเลยค่ะประเด็นใหญ่มากเลยนะคะของหนังสือเล่มนี้ซึ่งพี่อ่านแล้วพี่ก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรพี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นพุทธแล้วบ้านเราเป็นพุทธเถรวาทพุทธเถรวาทจะไม่เหมือนพุทธเซนจะไม่เหมือนพุทธทิเบตนะคะพุทธเถรวาทจะถูกสอนว่าเลิฟรักคือความทุกข์แต่จริงๆแล้วพุทธจริงๆมีรักหลายแบบรักแบบเสน่หาคือเอาเสน่หาเป็นหลักเป็นสิ่งที่พี่คุ้นเคยมาตลอดชีวิตพี่เป็นคนที่รักใครพี่จะเต็มไปด้วยเสน่หาแรงดึงดูดที่ทรงพลังและรุนแรงรักแบบที่สองคือรักเอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งคือฉันรักเธอต้องรักฉันเธอไม่รักฉันไม่ได้เป็นรักแบบเปรมะนะคะแล้วแต่รักที่เป็นขั้นสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นสารสำคัญที่ดร.ไวส์พยายามจะบอกแล้วดร.ไวส์ค้นพบจากการที่ได้สะกดจิตย้อนอดีตแล้วเดอะมาสเตอร์เนี่ยได้บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในยูนิเวิร์สในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าเลิฟคือรักรักจะเป็นตัวที่เยียวยาบาดแผลทางใจในทุกเรื่องรักเยียวยาบาดแผลทางใจด้วยการให้อภัยเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจ
ตัวรักจริงๆอันดับแรกจะเป็นคนที่ forgive คนได้ง่ายมากให้ใครและรวมทั้งให้อภัยตัวเองพี่อึ้งรับประทานไปเลยเพราะพี่เป็นคนไม่ยกโทษให้ตัวเองพี่เป็น perfectionist สุดๆพี่ถึงฆ่าตัวตายค่ะคนที่ฆ่าตัวตายคือคนที่ไม่ยอมยกโทษให้ตัวเองและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้จักกระทั่งยกโทษให้ตัวเองแปลว่าเราไม่มี loveเราไม่สามารถยกโทษใครได้เราไม่สามารถให้อภัยใครได้เลยได้เลยและอย่างเราก็จะเป็นมนุษย์ที่โทษคนอื่นไม่หมดถูกต้องเพราะเราขาดรักไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าเราขาดตัวรักอันนั้นอันดับที่สองเนี่ยดร.ไฟจะพยายามเข้าให้เราเข้าใจคำว่าโรคภัยหลายเรื่องในชีวิตรักษาไม่ได้นะบางเรื่องก็เป็นเทอร์มินเอทแล้วอะขั้นสุดท้ายแต่เราพยายามจะยื้อชีวิตยื้อชีวิตไม่สุดชีวิตเลยด้วยการจะคีโมจะเรดิโอจะอะไรจนกระทั่งเราสูญเสียคุณภาพชีวิตของเวลาที่เหลืออยู่ที่เราจะอยู่กับคนที่เรารักโดยไม่ต้องเมายาหรือเมาอะไรเนี่ยเรามีเวลาช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะเหลืออยู่เราจะมีช่วงเวลาที่เราจะบอกกับทุกคนทุกคนว่าเรารักเขาเราขอบคุณที่มีเขาในชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพดร.ไวจะบอกว่าโรคมันรักษาไม่ได้แต่เยียวยาได้ค่ะด้วยเลิฟด้วยความรักแล้วก็3เลยถ้าสังคมเราเป็นบ้ากันไปหมดอันนี้สำคัญมากพี่จะเขียนในคำนำเลยว่าพี่ช่วงนั้นที่เป็นช่วงที่กำลังปลิผัดเปลี่ยนรัฐบาลเลยอะไรก็พอดีเลยแล้วก็โอ้ยทุกคนก็จะต่อว่าต่อขานสีเสือเยอะแยะไปหมดมันร้อนมากมันร้อนค่ะเราเป็นสังคมที่ร้อนมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวนะคะพี่สังเกตในยุคสมัยของโลกโซเชียลหนูน้องหนิงจะสังเกตแล้วก็ท่านผู้ชมจะสังเกตนะคะในโลกโซเชียลหรือในกระทู้เว็บไซต์จะเต็มไปด้วยการต่อว่าใช่ค่ะและการประณามซึ่งกันและกันพร้อมที่จะห้ามหันกันแม้ไม่รู้ว่าเคยทะเลาะกันมาแต่ชาติไหนแล้วบางทีคือใช้ถ้อยคำรุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ค่ะเวลากดคนอื่นเวลาด่าเวลาจิกคนอื่นนี่ต้องรุนแรงที่สุดให้สะใจที่สุดเท่าที่ทำได้ซึ่งมันแย่มากมันแย่มากบางทีความผิดของคนคนนั้นอาจจะสิบนิดเดียวแต่เราเอามาประนามเขาในโลกโซเชียลบอกทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลขทะเบียนรถมันเกินไปหรือกรณีล่าแม่มดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะใช่โหดร้ายมากแล้วดร.ไวส์บอกว่ามันคือสัญญาณของการขาดเลิฟคือการขาดความรักสังคมที่ขาดความรักคือสังคมที่ขาดเมตตาต่อกันเราไม่ได้ถอยออกมามองแล้วก็มองว่าเขาอาจจะทำไปด้วยความไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆว่ามันผิดโชคดีมากเลยค่ะทำไมพี่ถึงตอบสนองกับข้อเขียนของดร.ไวพี่ว่าพ่อพี่สอนพี่มาแบบนี้พ่อพี่เป็นคนที่มีความรักในหัวใจเขาสูงมากเลยเขาจะสอนพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเวลาเห็นใครทำผิดนะให้ลูกสังเกตเขาผิดโดยสันดานหรือเขาผิดเพราะเขาไม่รู้โอ้ค่ะถ้าเขาไม่รู้ลูกยกโทษให้เขาเถอะค่ะแล้วบอกเขาว่าไอ้ที่ควรจะทำถูกเป็นยังไงเพราะเขาไม่ได้เลวโดยสันดานหนูอย่าตัดสินคนทุกคนด้วยการเหมารวมค่ะพ่อพี่สอนพี่ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสิ่งที่พี่ขาดหายมานานมาพ่อพี่เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเขาก็ขาดความรักในตัวเขาเองเช่นเดียวกันแล้วพี่มาได้อ่านสิ่งที่พี่ถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กอ่ะพี่เลยรู้สึกว่าเหมือนดร.ไวพูดสิ่งที่พ่อพี่พูดกับพี่มาโดยตลอดค่ะแล้วพี่รู้สึกเลยว่าเออว่ะมันทำให้เราได้เข้าใจว่าโลกนี้มันยังมีอะไรอีกมากมายอ่ะที่จะให้เรามีชีวิตอยู่นอกจากการที่หนิงบอกว่าห้ามหันเชื่อเฉือนประนามซึ่งกันและกันเพื่ออะไรเพื่อแล้วเราต้องทำไว้พูดประโยคนึงดีมากเลยพี่จะพูดอย่างนี้ในคลาสทุกคลาสเลยนะคะที่เกี่ยวกับการสอนว่าด้วยทฤษฎีว่าด้วยการใช้ชีวิตคือเราทุกคนล้วนแล้วแต่ลงเรือลำเดียวกันเราต้องช่วยกันไปเราต้องช่วยกันไปแต่ว่าคืออย่างน้อยที่หนิงอ่านเนี่ยก็คือดร.ไวส์เนี่ยยังพอเห็นแนวโน้มที่ดีในโลกใบนี้แต่เป็นคนมองโลกแง่บวกว่าคนเริ่มที่จะโหยหาสันติสุขโหยหาสันติภาพแล้วก็เริ่มที่จะแบ่งปันกันมากขึ้นเริ่มที่จะมีการเรียนรู้ผ่านวิธีการอะไรก็แล้วแต่สำนักไหนก็แล้วแต่เริ่มเรียนรู้ภายในของตัวเองมากขึ้นเราก็เริ่มเห็นจริงๆนะพี่โจในระยะหลังมานี้น้องหนิงพูดกับพี่ตอนที่เราแต่งหน้ากันนะหนิงพูดประโยคดีมากเลยหนิงคือคนนึงที่เป็นคุณสมบัติของเขาเรียกว่าออพติมิสต์เป็นคนมองโลกแง่งามแง่บวกมองว่าโลกนี้มันยังมีอะไรดีๆมากมายโลกนี้ยังมีคนดีๆอยู่เยอะมากโลกนี้ยังมีสัญญาณของการที่คนพร้อมจะตื่นรู้เชื่อไหมถ้าไปถามคนเนกาทีฟ
เขาจะไม่พูดแบบเดียวกับที่สายสวรรค์ขยันยิ่งบอกแล้วโลกของเขาก็จะเป็นแบบนั้นค่ะถามว่าแล้วโลกเราเนี่ยจะช่วยกันพายเรือไปได้ยังไงมันต้องได้คนออพติมิสต์เยอะๆค่ะโอเคคนที่เนกาทีฟมองโลกมืดดำเขาเรียกว่าโลกถอยกับโลกสวยกันสู้กันมันข้ออาจจะมองว่าเขามองโลกตามความเป็นจริงพี่บอกได้วันนี้เลยนะคะการมองโลกถอยไม่ใช่มองโลกตามความเป็นจริงค่ะจริงๆมันคือกดโลกให้ต่ำลงนะแล้วมันคือเป็นกฎแข็งแรงดึงดูดที่หนิงกับพี่โจเห็นตรงกันในเรื่องนี้นะคะผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีพลังบวกมันจะนำพาให้พลังบวกเข้ามาในชีวิตมากขึ้นคนที่มีพลังลบมันก็จะทำให้พลังลบเข้ามาในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นถูกต้องค่ะโลกเป็นไปตามที่เราส่งพลังงานไปสู่โลกค่ะทีนี้ความหมายของการมีชีวิตที่ดร.ไวส์เนี่ยพยายามสื่อสารออกมาให้โลกใบนี้คือหมายความว่าคนเราต้องเปลี่ยนค่านิยมแล้วก็รู้จักคำว่าความรักเสียใหม่ซึ่งไม่ใช่ความรักโดยเสน่หาอย่างที่พี่โจบอกแต่มันคือความรักแบบเมตตาเมตตากรุณาปราณีรักแบบนี้แล้วมันก็จะจับมือกันเราก็จะเห็นทุกคนเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนร่วมการเดินทางแห่งจิตวิญญาณเพื่อจะไปสู่โลกหน้าดร.ไวส์เนี่ยค่ะเป็นคนสอนได้ซ้ำว่าใครก็ตามที่ทำร้ายเราให้เจ็บปวดที่สุดน่ะเขากำลังเป็นครูใหญ่เขากำลังมาสอนเราว่าสิ่งที่ถูกต้องต้องทำยังไงเราเขาเป็นคนที่ดึงศักยภาพแฝงเร้นน่ะที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีอยู่คือมันเป็นการมองผ่านความรักเราจะไม่สามารถเกลียดใครได้เลยแล้วที่สำคัญที่สุดเราจะไม่เกลียดตัวเองดร.ไวส์บอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายอ่ะคือคนที่ขาดความรักในตัวเองถึงขีดสุดเขาไม่ใช่คนโง่สังคมไทยจะชอบประณามคนฆ่าตัวตายว่าไอ้นี่มันโง่ไอ้นี่มันคิดสั้นขอบอกเลยว่าคนน่ะมันตาบอดแล้วว่ามองอะไรไม่เห็นข้างหน้าเนี่ย มันก็ต้องคิดสั้นอย่างนี้แหละค่ะการที่เราประณามว่าคนฆ่าตัวตายคือคนที่โง่คือคนที่คิดสั้น คือตัวอย่างที่สำคัญที่สุดของคนขาดความรักเพราะใจเขาไม่มีรักเขาถึงมองทุกอย่างตัดสินไปหมดค่ะนั่นคือไม่ตัดสินให้มองอย่างที่ทุกคนเป็นรวมทั้งมองตัวเองด้วยแล้วก็พยายามศึกษาด้านในให้ตัวเองด้านในตัวเองเติบโตสิ่งหนึ่งที่เป็นสื่อจากดร.ไวส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่โจก็คือว่าความตายไม่มีอยู่จริงอันนี้คือต้องฟังแบบคิดตามนะคะเพราะว่าคือความตายของดร.ไวส์คือความตายของร่างกายภายนอกจริงๆถ้าตะวันตกคิดแบบนี้เนี่ยย้อนกลับมาตะวันออกเนี่ยเราคิดอย่างนี้มานานแล้วมานานมากแล้วเราสอนกันมาในเรื่องของกายหยาบกายละเอียดใช่อันนี้คือครูบาอาจารย์หรือคุรุเราทางพุทธเนี่ยสอนมาตลอดแต่ว่าคือบางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจแต่พอมาเห็นเฮ้ยตะวันตกเขาก็คิดแบบนี้กันเหมือนกันแล้วก็มีศาสตร์ที่มันตรงกันแบบนี้หมายความว่าการตายอาจจะเปลี่ยนค่านิยมจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันทุกโศกเราต้องจากคนที่เรารักมันแค่การเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ดร.ไวส์สอนใช่ไหมคะพี่นะกำลังจะบอกเลยว่าอันนี้ขออนุญาตเล่านะคะท่านได้เสียชีวิตไปแล้วช่วงที่พี่แปลเราจะข้ามเวลามาพบกันใหม่ๆเนี่ยพี่ก็เหมือนกับได้เหมือนเด็กเรียนใหม่อะค่ะก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากตื่นตาตื่นใจที่แบบน่าทึ่งมากแล้วเราก็ยังต้องแก้ไขอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าคนไหนที่แปลหรืออะไรก็ตามแต่ที่ดูเป็นกูรูแล้วจะบรรลุไม่ใช่นะคะเราก็อยู่ในกระบวนการการเรียนรู้เช่นเดียวกับทุกคนเช่นกันคือพี่โจก็แปลไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ค่ะแล้วมีคุณเชิดทรงศรีเด็กรุ่นใหม่อาจจะจำท่านไม่ได้เพราะท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านคือผู้กำกับระดับเอพิกมหากาพย์ของประเทศไทยท่านได้เสียลูกสาวแล้ววันหนึ่งท่านก็ได้ติดต่อพี่โจมาบอกว่าขอบคุณมากสำหรับหนังสือเราจะข้ามเวลามันทำให้คุณอาจารย์เชิดได้สงบใจไม่เศร้าแล้วก็ปล่อยลูกสาวไปได้เพราะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นการตายจากเพียงกายเนื้อแต่ในความทรงจำความรักความสุขที่เคยมีต่อกันมันไม่ได้หายไปเลยพี่ฟังแล้วพี่ก็งงๆคือตอนนั้นพี่ไม่เก็ตนะคะพี่สไตล์เป็นพวกต่ำต้อยด้อยค่ายังไม่สามารถเปิดรับอะไรดีๆได้โอ้แล้วตอนนั้นพี่ก็จะไปทานข้าวกับคุณอาเชิดบ่อยมากเลยรู้สึกอาเชิดก็จะสดใสหน้าตาล่าเริงคือแบบหลังจากที่เขาบอกโอเคปล่อยแล้วมานานมากเช่นเดียวกันตอนนั้นน่ะจนถึงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้พี่ก็ยังกลัวความตายอยู่เพราะพี่เป็นมนุษย์ alert พี่ต้องการเรียนรู้อะไรพี่รู้สึกว่าการตายทำให้เราหยุดเรียนรู้วันนี้พี่เข้าใจแล้วถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเต็มที่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบทุกวันเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราจะไม่กังวลกับอะไรตายวันนี้พี่ก็ไม่เสียดายนะพี่ไม่ห่วงแล้วพี่ไม่กลัวพี่ไม่มีความเฟียอีกแล้วขนาดพี่เป็นคนที่เคยฆ่าตัวตายพี่ยังกลัวที่จะตายเห็นไหมคือมันเหมือนกับสภาวะที่มันสับสนนะคะสับสนกับการรักชีวิตกับการเกลียดชีวิตอะมันสับสนมันหาจุด
จุดมุ่งหมายไม่เจอแต่วันนี้พี่เข้าใจแล้วว่าเมื่อเราอยู่ในพาหะอันนี้คือกายเนื้อวันหนึ่งเราจะต้องแก่วันหนึ่งเราจะต้องป่วยไม่ต้องกังวลเชื่อหมอให้คุณหมอรักษาไปหน้าที่ของเราคือเรามีความสุขดูแลข้างในตัวเองถ้าโรคเขาจะหายอย่าคิดว่าโรคเป็นศัตรูอย่าคิดว่าเขาคือศัตรูคู่อาฆาตที่เราจะต้องเอาชนะคิดกับเขาเป็นกัลยาณมิตรว่าเธอกำลังสอนอะไรเรามะเร็งอันนี้กำลังสอนอะไรฉันนะเราเป็นโรคไตที่ต้องฟอกไต เขากำลังมาบอกว่าเราละเลยเรื่องอะไรเราก็แก้ไขตรงนั้นซะแล้วเราก็อยู่กันแบบเกื้อกูลก็คือช่วยกันนะเธอจะต้องรับยาให้เต็มที่นะแล้วเธอก็จะแข็งแรงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ย คืออย่าไปเอาเป็นเอาตายค่ะแล้วชีวิตเราจะรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างไม่ทุกข์ค่ะแต่ถ้ามันถึงที่สุดจริงๆช่วงเวลาก่อนตายค่ะคิดเรื่องดีเราเคยเราตอนสมัยเด็กๆอะค่ะเราจะถูกสอนให้คิดเรื่องพระอรหังค่ะกำหนดลมหายใจเข้าออกก่อนเสียชีวิตตอนนี้แพทย์ตะวันตกกำลังสนใจเรื่องนี้มากค่ะให้แพทย์และพยาบาลเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนไข้และนำคนไข้ในจิตก่อนตายค่ะให้สงบที่สุดถูกต้องค่ะแต่เราเรียนอันนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็ลืมกันค่ะพี่โจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ทั้งตะวันตกมาย้ำซึ่งจริงๆมันก็คือศาสตร์แบบพุทธะศาสตร์แบบวิถีไทยๆแบบที่เราเรียนกันมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ควรค่าแก่การอ่านเพื่อความงดงามในจิตใจแล้วก็สิ่งที่มันน่าทึ่งก็คือว่าถ้าข้างในสบายดีมีความสุขปรากฏว่ามันก็จะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยมันสัมพันธ์กันระหว่างกายกับจิตจริงๆอันนี้ก็คือมีศาสตร์มีผลงานการวิจัยที่รองรับอย่างเป็นรูปธรรมแล้วด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้ามาทิ้งท้ายกันกับพี่โจมนทานีค่ะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายอยากให้พี่โจพูด2ฐานะฐานะหนึ่งก็คือว่าคนที่ได้รับสารจากหนังสือเล่มนี้จากต้นฉบับของดร.ไวส์แล้วอีกสถานะหนึ่งคือผู้แปลที่อยากจะให้คนอ่านได้รับบ้างถ้าเป็นสถานะของคนอ่านนะคะเราได้อ่านเล่มนี้พี่เป็นคนที่ชื่นชมนักเขียนนักพูดหรือครูอาจารย์ทุกคนที่สอนข้อความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอย่างมีคุณค่าอย่างการที่รักและดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากงดงามมากคือพี่ว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้หนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความร่ำรวยทางฐานะเงินทองให้ตัวเองอย่างเดียวชีวิตคือของขวัญล้ำค่าเราจะทำยังไงกับชีวิตให้ชีวิตของตัวเองนั้นตัวเราเองก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราทำตัวเองไม่ได้อย่าหวังว่าเราจะช่วยโลกได้ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันอิ่มมันเต็มไปด้วยความหมายแล้วเราก็ทำให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในโลกใบนี้หยิบยื่นความรู้สึกให้เขารู้สึกว่าโลกต้องการเขานะนี่คือความตั้งใจของพี่เลยว่าถ้าพี่ออกไปที่ไหนพี่จะยิ้มพี่จะพูดสิ่งดีๆให้กับคนอื่นตลอดดูอาจจะเป็นดูเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีคุณค่าและความหมายเพราะอะไรเพราะพี่ได้สิ่งนี้จากคนอื่นเหมือนกันพี่ได้สิ่งนี้จากคนรอบข้างคนแปลกหน้าที่เข้ามาหาพี่แล้วก็มาบอกว่าโอ้เขาอ่านตรงเนี้ยแล้วเขาได้ประโยชน์มากอะไรเงี้ยเขาให้พี่มาก่อนพี่แค่ให้ต่อเหมือนกันที่พี่ได้รับสิ่งดีๆจากนักเขียนเหล่านี้พี่แค่ส่งถ่ายทอดต่อแต่ในฐานะที่ถ้าเราจะสร้างผลงานอะไรสักอย่างนึงหนิงน้องสายสวรรค์บอกกับพี่โจว่าช่วงก่อนที่เรายังไม่ได้เข้ารายการบอกว่า เป็นความตั้งใจของหนูที่หนูอยากจะส่งรายการที่มีความหมายที่มีคุณค่าให้กับคนดูนั่นแหละคืองานของพระเจ้าคือเรามักจะชอบคิดว่างานของเราต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องให้ชื่อเสียงที่ต้องทำให้เราดังทำให้เราได้เงินทองมากมายได้เรตติ้งเรากำลังลืมว่าเรากำลังทำงานของพระเจ้าค่ะหนูกำลังทำงานของพระเจ้าของทุกวันหนูมีโอกาสหนูได้รับโอกาสนี้แล้วทุกคนได้รับโอกาสเท่ากันหรือบางคนอาจจะไม่รับโอกาสแบบหนูแต่หนูทำยังไงให้โอกาสนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดค่ะเรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าหรือพระเบื้องบน
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรานับถือบอกให้เราเกิดมาในโลกนี้เพื่อทำสิ่งนี้แหละซึ่งกว่าจะเจอบางทีเราก็โอ้โหผ่านอะไรมาเยอะทีเดียวนะพี่โจนะถ้าทำไม่ได้หรอครับถ้าไม่ผ่านเพราะมันจะกลวงมันต้องผ่านอะไรมาเยอะตกผลึกแล้วก็เข้มแข็งพอที่จะรับภารกิจนี้นะพี่โจนะเหมือนกับที่พี่โจตอนนี้ก็ประวารณาตัวแล้วก็รับภารกิจนี้แต่อาจจะผ่านงานเขียนหรือผ่านงานอื่นๆผ่านการบรรยายผ่านการสอนอะไรซึ่งก็ได้กับเป็นครูทักษะชีวิตอีกคนนึงในสังคมไทยในเวลานี้สุดยอดเลยค่ะพี่โจขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณนุชสวรรค์ขอบคุณมากค่ะที่มาแบ่งปันวิธีคิดดีๆค่ะแล้วก็นี่ก็คือความหมายของการมีชีวิตที่เรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะบางเรื่องมาจากในหนังสือแล้วก็บางเรื่องก็จะคือเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์แล้วก็วิธีคิดแล้วความคิดของพี่โจแบบสดๆในรายการของเราเลยนะคะอยากจะแบ่งปันความรักความเมตตาให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนค่ะความรักเป็นพลังงานนะคะมันไหลเวียนมาทั้งเข้าแล้วก็ออกดังนั้นจงเป็นทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้สังคมที่จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยถ้าเป็นความรักแบบนี้วันนี้พี่โจมนทานีตันติสุขและดิฉันลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ